เสนอล็อกดาวน์พัทยา24ชั่วโมงนาน21วันหลังยอดติดเชื้อโควิด -19 พุ่งฉุดไม่อยู่ที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาร่วมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปิดพื้นที่เมืองพัทยาหรือล็อกดาวน์ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคโควิด -19ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงชี้แจงว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตเมืองพัทยาขณะนี้พบมีผู้ต้องสงสัยและติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีมากถึง30รายซึ่งสูงเป็นอันดับที่1ของจังหวัดชลบุรีโดยแยกเป็นผู้ติดเชื้อเพศชาย15คนหญิง15คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ15คนชาวไทย15คนมีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ4รายตำบลห้วยใหญ่2รายตำบลตะเคียนเตี้ย1รายส่วนที่เหลือในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน23รายทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว1รายเสียชีวิต1รายเป็นชาวรัสเซียเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง13รายและสัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน400กว่ารายจากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวและพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาซึ่งหากปล่อยให้มีการเดินทางเข้าออกภายนอกได้อย่างอิสระแล้วการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอาจไม่มีประสิทธิภาพมากนักจึงมีการหารือกันในหลายภาคส่วนทั้งองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐและเมืองพัทยาจนในที่ประชุมมีมติให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ออกคำสั่งปิดพื้นที่เมืองพัทยาหรือล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการทั้งนี้วิธีการดังกล่าวจะเป็นการจัดตั้งจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือห้ามบุคคลที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือบุคคลที่มิได้ประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าพื้นที่เด็ดขาดเพื่อป้องกันโรคเข้าสู่พื้นที่ชั้นในทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติกำหนดให้ปิดทางเข้าออกตั้งแต่บริเวณแยกกระทิงรายก่อนขึ้นสะพานต่างระดับโดยบังคับให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนสาย36แล้วไปกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟโดยไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางบนถนนสุขุมวิทผ่านเข้าตัวเมืองพัทยาส่วนเส้นทางที่มาจากพื้นที่อำเภอสัตหีบจะปิดเส้นทางบริเวณสี่แยกสำนักงานอัยการเขต2และบังคับให้เลี้ยวขวาเพื่อไปใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกกระทิงรายโดยไม่อนุญาตให้สัญจรผ่านบนถนนสุขุมวิทเช่นเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือประกอบอาชีพในเขตเมืองพัทยาจะมีการตั้งจุดคัดกรองที่เข้มข้นที่จะมีการตรวจวัดไข้การตรวจบัตรประชาชนเอกสารรับรองจากบริษัทหรือบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยภาครัฐโดยสามารถผ่านเข้าได้จำนวน3เส้นทางประกอบด้วยซอยถนนชัยพรวิถีซอยถนนพรประพานิมิตหรือสยามคันทรีคลับและซอยถนนชัยพฤกษ์ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านจุดตรวจสอบอีกครั้งถึงจะสามารถเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาได้2จุดคือถนนพัทยากลางและถนนซอยเทพประสิทธิ์เท่านั้นนอกจากนั้นจะทำการปิดเส้นทางเข้าออกทั้งหมดขณะที่รถโดยสารประจำทางที่ไม่ได้วิ่งเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของเมืองพัทยาจะได้หารือเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยให้สามารถวิ่งผ่านเส้นทางสุขุมวิทตลอดแนวได้โดยมีมติดังกล่าวจะได้มีการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อลงนามคำสั่งปิดพื้นที่เมืองพัทยาหรือล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการซึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่9เมษายน2563นี้เป็นต้นไปด้านนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยากล่าวถึงการล็อกดาวน์เมืองพัทยาในครั้งนี้ว่าเบื้องต้นอาจจะต้องดำเนินการอย่างน้อย3สัปดาห์หรือ21วันในการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อคัดกรองและเอ็กซเรย์หาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อนำไปรักษาต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองพัทยาหรือพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาแต่ทำงานนอกพื้นที่รถที่ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภครถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเข้าออกพื้นที่เมืองพัทยาได้ตามปกติโดยต้องแสดงบัตรข้าราชการหรือบัตรที่แสดงสถานที่ทำงานโดยออกแบบให้ชัดเจนแต่ละหน่วยงานสถานประกอบการรับรองและประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบางละมุงต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง
ดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านหากพบผู้มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดก็จะให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อดำเนินการต่อไป